คุณผู้ชมคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าวิจิโรนี่เชฟพาสต้าโอกระแตงค่ะที่สำคัญวันนี้เราใช้วิจิโรนี่เชฟพาสต้าตราซานเลโม่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นพาสต้าที่มีส่วนผสมสำคัญจากผักโขมแล้วก็บีทรูทค่ะคุณผู้ชมอร่อยสวยงามได้สุขภาพค่ะไปชมเลยค่ะพาสต้าโอกระแตงกับเนื้อตุ๋นพะโล้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เศษเนื้อติดมันผัดพอสุกเติมน้ำตาลปี๊บผงพะโล้คนให้เข้ากันเติมน้ำต้มจนส่วนผสมเดือดปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมซีอิ๊วดำหวานเคี่ยวจนเนื้อสุกนุ่มใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่วิจิโรนี่เชฟพาสต้าตราซานเรโม่เส้นพาสต้ารูปหลอนม้วนและรูปหอยใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีใส่วิจิโรนี่เชฟพาสต้าตราซานเรโม่ต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยอัลเฟรโดโฮมสไตล์พาสต้าซอสตราซานเรโม่ไข่ไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดวางลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ125องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายจัดเนื้อตุ๋นพะโล้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยวิจิโรนี่เชฟพาสต้าอูกระแตงตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าอูกระแตงกับเนื้อตุ๋นพะโล้จำไว้นะครับซานเรโม่พาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซานเรโม่พาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา119บาทตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564หาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends.